อาจจะเกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์การเมืองไปสักหน่อยนะคะกับผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่ที่ไม่เกินความคาดหมายก็คือการเข้าไปยื่นเรื่องหรือที่เรียกว่า after shock หลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาหรือว่าคำวินิจฉัยมาเพียง2วันเท่านั้นไปยื่นเรื่องทั้งกับกกต.ทั้งปปช.แต่หลังจากนี้ก้าวไกลจะเป็นยังไงมาพูดคุยกันนะคะกับคุณสกลจินดาวันบรรณาธิการรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์ค่ะเพราะว่าหลายคนบอกว่าตกลงจะรอดหรือไม่รอดเหมือนที่เราขึ้นไปข้างหลังเลยทางเลือกหรือทางรอดของก้าวไกลคือที่บอกว่าเป็นทางเลือกหรือทางรอดเนี่ยแน่นอนว่าตามกฎหมายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเนี่ย after shock มันจะมาใน2ช่องทางช่องทางแรกก็คือช่องทางของปปช.ใช่ไหมครับที่จะมีการยื่นเรื่องสอบจริยธรรมร้ายแรง44ส.ส.ที่ไปเข้าชื่อกันเสนอกฎหมายแก้ไขม.112 ซึ่งปลายทางก็คือถ้าเกิดว่าศาลตัดสินว่าเข้าข่ายผิดจริยธรรมเนี่ยอาจจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็คือไปยื่นกกต.ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีคนไปยื่นแล้วเพื่อส่งเรื่องต่อไปให้กับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำของพรรคก้าวไกลและคุณธนาธรเนี่ยมันเข้าข่ายเรื่องของการล้มล้างการปกครองหรือเปล่าถ้าเข้าข่ายล้มล้างท้ายที่สุดถูกตัดสิทธิ์ยุบพรรคซึ่งหลายคนก็คาดว่าแนวทางน่าจะออกมาเป็นเช่นนี้แต่ทั้งสองแนวทางไม่ใช่สิ่งที่โหวตเตอร์14ล้านเสียงที่เลือกก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาอยากจะเห็นสิ่งที่เขาอยากจะเห็นคืออะไรสิ่งที่เขาอยากจะเห็นคือแนวทางการต่อสู้แต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าปฐมบทของเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดจากการไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าการกระทำของคุณพิธาและพรรคก้าวไกลเนี่ยเข้าข่ายเรื่องของการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไหมซึ่งอาจจะเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา49และศาลก็มีคำวินิจฉัยมาแล้วว่าให้ยุติการกระทำดังกล่าวเนื่องจากเข้าข่ายเรื่องของการล้มล้างซึ่งรายละเอียดของคำวินิจฉัยเนี่ยเชื่อว่าหลายต่อหลายคนก็ติดตามแล้วก็น่าจะทราบมาก่อนแล้วแต่ว่า after shock ที่จะตามมาเนี่ยถามว่าอำนาจการทำลายล้างจะมากน้อยแค่ไหนคือถ้าเราจัดหมวดหมู่ของพรรคก้าวไกลตอนนี้ออกเป็น3กลุ่มเนี่ยคือกลุ่มแรกนี่ก็คือกลุ่มของคุณพิธาแล้วก็อดีตกรรมการบริหารพรรคชุดที่มีการหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้เรื่องของประเด็นมาตรา112กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มของกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่หลังจากที่คุณพิธาถูกให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ไปชั่วคราวช่วงนั้นมีคุณชัยธวัฒน์เป็นหัวหน้าพรรคอันนี้คือมีกรรมการบริหารพรรคอีกชุดนึงละซึ่งก็เป็นชุดปัจจุบันส่วนกลุ่มที่3คือกลุ่มของ44ส.ส.พรรคก้าวไกลที่ไปเข้าชื่อกันเสนอแก้ไขมาตรา112ทีนี้ก็ถามว่า after shock เนี่ยอำนาจการทำลายล้างเนี่ยจะอยู่กับกลุ่มไหนมากกว่ากันใน3กลุ่มที่ว่านี้ค่ะคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทำให้พรรคก้าวไกลเองเนี่ยแนวคิดมันก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มเหมือนกันคือแนวคิดภายในพรรคเนี่ยก็คือกลุ่มนึงก็คิดว่าโอเคแหละเดินหน้ายึดมั่นตามอุดมการณ์ตามแนวทางของอนาคตใหม่ยึดมวลชนจุดยืนเรื่องของการแก้ไขมาตรา112แต่อาจจะมีการปรับกลยุทธ์หรือยุทธวิธีในการเคลื่อนไหวส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาก็บอกว่ายอมถอยดีกว่าไหมเรื่องนี้ถอยเพื่อที่จะอะไรถอยเพื่อที่จะรอคำวินิจฉัยของศาลให้ออกมาชัดเจนก่อนว่าหลังจากนี้ก้าวไกลจะเดินแนวทางไหนได้บ้างแล้วก็เปลี่ยนยุทธวิธีในการทำงานของพรรคคือไปขับเคลื่อนงานการเมืองในวิธีอื่นการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันหรือเน้นในนโยบายอื่นๆไปเลยดีกว่าไหม คือเรื่องนี้ก็พักไว้ก่อนซึ่งตอนนี้ก้าวไกลก็มีความเห็นออกเป็น2แนวทาง2ส่วนครับซึ่งนักวิเคราะห์การเมืองแทบทุกสำนักเลยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าก้าวไกลยังคงเดินหน้าเรื่องของ112 อยู่โอกาสที่จะถูกยุบพรรคเนี่ยมีสูง 90% เลยนะนั่นเพราะอะไรนั่นเพราะว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ออกมาว่าการกระทำของพรรคก้าวไกลเนี่ยตามมาตรา49ที่เห็นอยู่ตามหน้าจอเนี่ยคือมันเข้าข่ายเรื่องของการล้มล้างการปกครองดังนั้นถ้าเกิดว่าเดินหน้าต่อไปตามพรป.พรรคการเมืองมาตรา92เนี่ยจะเห็นได้ว่าวงเล็บที่1กับวงเล็บที่2เนี่ยมันมีเรื่องของการล้มล้างมันมีเรื่องของการเป็นปฏิปักษ์แล้วท้ายที่สุดจะต้องถูกส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกเหมือนกันซึ่งคำว่าล้มล้างเนี่ยมันก็มาจากศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยในดาบแรกไปแล้วถ้าส่งเรื่องเข้าไปอีกตามวงเล็บ1เนี่ยก็มีคำว่าล้มล้างครับดาบ2มันก็ไม่น่าจะรอดนะเว้นแต่
จะมีวิธีการหรือหาช่องทางในการต่อสู้วิธีใหม่ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ก้าวไกลต้องไปคิดแล้วล่ะว่าจะต้องทำยังไงคืออย่างแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าไปชี้แจงกับกกตให้เข้าใจว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลจะทำหลังจากนี้เนี่ยจะไม่ยุ่งแล้วนะจะไม่แตะต้องแล้วนะมาตรา112ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่บอกว่าต่อไปนี้เนี่ยไม่อยากให้พรรคก้าวไกลเนี่ยเข้าไปแสดงความคิดเห็นไม่ให้เข้าไปแตะต้องเคลื่อนไหวอะไรแล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112คือถ้าหยุดตรงนี้ไว้ได้เนี่ยหลังจากนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าศาลเนี่ยแสดงให้เห็นว่าก้าวไกลเนี่ยต้องการที่จะทำตามคำวินิจฉัยของศาลนะอะไรที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเนี่ยเกิดขึ้นจากความบกพร่องโดยสุจริตนะคำนี้ก็มาค่ะเป็นการกระทำที่บกพร่องโดยสุจริตหลังจากนี้หลังจากที่ศาลมีคำวินิจฉัยแล้วเนี่ยเรื่องต่างๆก็จะยุติการเคลื่อนไหวซึ่งก็อาจจะเป็นแนวทางนึงที่ทำให้ศาลเนี่ยพิจารณาแล้วว่าหลังจากนี้ก้าวไกลจะไม่เป็นไปตามกระบวนการนั้นแล้วก็ยืนยันได้อีกอย่างนึงว่าเรื่องของการแก้ไขมาตรา112เนี่ยเป็นการกระทำโดยสุจริตแล้วก็ไม่ใช่เป็นการล้มล้างซึ่งตรงนี้เองก็อาจจะทำให้ศาลพิจารณาอีกนิดนึงว่าโอกาสที่ก้าวไกลเนี่ยจะเปลี่ยนจุดยืนหรือเปลี่ยนแนวทางในการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ซึ่งในส่วนของนักกฎหมาย2ท่านเองเนี่ยก็ให้ความเห็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันไปฟังเสียงของนักกฎหมายครับคือผมคิดว่ามันก็ยังมีความเป็นไปได้ที่จะไม่สามารถยื่นยุบพรรคได้ในการพิจารณาของศาลที่ท่านพิจารณาภายใต้มาตรา49ของรัฐธรรมนูญฉบับ2560เนี่ยนะครับท่านมีเว้นแล้วก็ท่านให้มันมีช่วงระหว่างสิ่งที่ทำไปแล้วกับสิ่งที่จะทำในอนาคตต่อไปนี่สมมติสิ่งที่ทำไปแล้วท่านบอกให้หยุดในอนาคตต่อมาไม่มีการทำอะไรอันเนี้ยผมเชื่อว่าพอไปยื่นยุบพรรคศาลท่านก็มีแนวโน้มที่จะบอกว่าในการกระทำที่ได้กระทำไปเนี่ยได้สั่งให้ยุติละมันไม่มีการกระทำนั้นที่จะไปยุบพรรคเพราะว่ามันเป็นคราวเดียวที่มันจบส่วนในเรื่องของ44ส.ส.เนี่ยนะครับผมคิดว่าการที่ศาลท่านบอกว่า44คนนั้นน่ะได้ทำ25มีนาคม2564และได้ถูกนำมาหาเสียงอาจจะไม่ถึงขั้นที่จะเข้าข่ายการละเมิดจริยธรรมร้ายแรงเพราะว่าศาลท่านบอกว่าถ้าจะทำเนี่ยทำโดยกระบวนการนิติบัญญัติอันชอบการเสนอในตอนนั้นอาจจะถือเป็นกระบวนการนิติบัญญัติโดยชอบก็ได้ประมุขของรัฐทุกประเทศเขาจะต้องมีฐานที่มั่นคงค้ำชูประมุขของรัฐเขาแล้วไปเสนอยกเลิกเสียเลยเนี่ยก็เท่ากับมันไม่มีฐานเนี่ยไม่มีเสาค้ำไงประมุขของรัฐซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของระบบการปกครองที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยมันก็ล้มไงเนี่ยผมเข้าใจว่าจะอยู่ที่ตรงนี้ไม่ได้ขยายไปถึงอะไรให้กว้างขวางอย่างที่ตีความกันนั่นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของก้าวไกลหลังจากที่มีคำวินิจฉัยของศาลเนี่ย อันดับแรกคือมีการลบถอดถ้อยความนโยบายนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112ออกจากเพจแล้วถ้าหลังจากนี้เนี่ยเรื่องของการนิรโทษกรรมที่พรรคก้าวไกลกำลังเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยแล้วในหนึ่งในนั้นเนี่ยมันมีข้อเสนอเรื่องของการนิรโทษกรรมให้กับบุคคลที่กระทำความผิดตามมาตรา112เนี่ยคือถ้ามีการถอนข้อความตรงนี้ออกเองเนี่ยออกไปอีกเนี่ยก็อาจจะเป็นผลดีกับก้าวไกลก็ได้ในมุมมองของนักวิชาการบางคนที่เขาเสนอมาแบบนี้นะว่าโอเคแหละมันแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ก้าวไกลทำหลังจากนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112แล้ว อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการตรวจสอบจริยธรรมที่มีการไปยื่นกับปปช.อันนี้สุดท้ายจะไปจบที่ศาลฎีกาเนาะแต่ว่าข้อต่อสู้เนี่ยเรื่องของ44ส.ส.เนี่ยคือมันสามารถที่จะต่อสู้ได้ว่าเป็นการทำตามหน้าที่ตามกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติที่ส.ส.เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้าชื่อกันเสนอกฎหมายหรือเข้าชื่อกันแก้ไขกฎหมายและท้ายที่สุดกฎหมายทุกฉบับเนี่ยก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะใช่ไหมฮะครับศาลไม่ได้ห้ามในเรื่องของการแก้ไขแต่ว่าจะแก้ไขเนี่ยต้องแก้ไขให้อยู่ในกลไกของนิติบัญญัติโดยชอบแต่จะแก้ไขลักษณะไหนล่ะให้เป็นไปตามกระบวนการที่มันเป็นไปตามกระบวนการโดยชอบแบบที่ศาลต้องการและอีกอย่างหนึ่งก็คือแต่ละคนเนี่ยเรื่องของการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของมาตรา112หลังจากนี้เนี่ยอาจจะต้องซอฟต์ลงไหมครับค่ะอาจจะต้องเพลาลงบ้างไหมเพื่อให้ศาลนี่เพื่อให้ปปช.ได้เห็นถึงเจตนารมณ์เจตจำนงหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่า
โอเคแหละหลังจากที่ศาลมีคำวินิจฉัยทุกคนก็พร้อมที่จะหยุดแล้วนะซึ่งกระบวนการของปปช.เนี่ยจริงๆอาจจะต่อสู้ได้ง่ายกว่ากระบวนการของกกต.ด้วยซ้ำไปซึ่งไปสอบถามกับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรมาซึ่งก็เป็นอดีตกกต.ท่านก็ให้ความเห็นในเรื่องนี้เหมือนกันไปฟังเสียงของอาจารย์สมชัยกันสักนิดนึงครับซึ่งปปช.ก็ต้องวินิจฉัยจำแนกแยกแยะนะฮะผมคิดว่าวิธีการคิดของปปช.นั้นเนี่ยคงจะต้องร่อนตะแกรงคำว่าร่อนตะแกรงคือหมายความว่าไม่ใช่ว่าไปทั้งหมดไปทั้งกลุ่มแต่จะต้องดูทั้งในแง่ของการที่ว่าใครเป็นคนที่กระทำความผิดจริงหรือใครที่อาจจะดึงมานะครับประกอบกันแค่นั้นเองนะครับไม่ได้เป็นตัวการไม่เป็นตัวหลักต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นคำตอบของปปช.ก็เป็นคำตอบซึ่งพูดยากครับว่าจะเป็นยังไงจะก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างหรือแคบแค่ไหนก็แล้วแต่คำวินิจฉัยของกกต.ก็มาจากการชงของคณะทำงานที่เป็นอนุชุดเล็กๆของเขาขึ้นไปว่าอนุเขาจะว่ายังไงและปปช.จะเห็นสอดคล้องยังไงแสดงให้กับปปช.ได้เข้าใจในเรื่องของหลักการและเหตุผลเนาะท้ายที่สุดถ้าปปช.ไม่ส่งเรื่องไปที่ศาลฎีกาทุกอย่างก็น่าจะจบในขั้นตอนของปปช.ก็เป็นทางต่อสู้อีกทางนึงแต่ผมเชื่อว่าอยากจะได้ปลายทางแบบไหนจุดจบแบบไหนเชื่อว่าก้าวไกลเนี่ยเขามีทางเลือกอยู่แล้วล่ะว่าเขาจะเดินในทิศทางไหนซึ่งบางคนเขาก็มองว่าไม่ต้องกลัวหรอกยิ่งตัดยิ่งโตยิ่งล้างเผ่าพันธุ์ยิ่งเกิดใหม่เขาดูจากการเลือกตั้งปี62แล้วก็ปี66ที่ได้ส.ส.เพิ่มมากขึ้นแล้วเขาก็มองว่าประชาชนอาจจะแสดงความอึดอัดลงไปในบัตรกาคะแนนเสียงเลือกตั้งก็ได้อันนั้นก็คืออีกแนวคิดนึงแต่ต้องอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าไปในทิศทางนั้นยอมโดนยุบพรรคมันก็เป็นการเสียโอกาสเหมือนกันนะสำหรับนักการเมืองรุ่นใหม่นักการเมืองที่มีประสบการณ์ที่มีความเชี่ยวชาญงานการเมืองที่มีความเชี่ยวชาญงานในสภาทำให้หลายคนอาจจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตอันนั้นก็ถือว่าทำให้เราขาดโอกาสสูญเสียนักการเมืองดีๆไปนะเพราะว่าคนเหล่านี้เองอาจจะต้องไปอยู่เบื้องหลังซึ่งก็ไม่สามารถบอกได้ว่าในอนาคตจะเป็นแบบไหนรอดูแล้วระหว่างทางเนี่ยแหละรอดูแล้วกันนะครับว่าทางก้าวไกลเนี่ยจะเลือกแนวทางไหนนะครับขอบคุณคุณสกลนะครับ